อจากนี้ไปขอให้นั่งขัดสมาธิหรือว่าในอิริยาบถที่เราถนัดและเราสะดวกในการภาวนาต้องการให้จิตใจได้จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เรามาศึกษามาดูมาสัมผัสตัวเราในปัจจุบันตัวเราที่เป็นธรรมชาติกระแสหนึ่งในปัจจุบันเงื่อนไขของการเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองนั้นต้องฝึกให้จิตใจมีวินัยให้จิตใจอยู่ในโอวาทสมควรและก่อนที่จิตใจเราจะอยู่ในโอวาทเราต้องจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดอย่าให้มันเพอร์เฟกต์เอื้อทุกสิ่งทุกอย่างเราคงเป็นไปไม่ได้แต่เราปรับส่วนที่เราพอปรับได้ในสถานที่นี้เราก็เลยเอื้อพอสมควรอยู่แล้วเราอยู่ในห้องที่เงียบไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเปิดแอร์แล้วห้องก็เย็นไม่ร้อนสิ่งที่นะเป็นเครื่องกังวลเครื่องรำคาญมีน้อยส่วนร่างกายนั้นซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดนั้นก็นั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้แล้วอิริยาบถที่เรานั่งตัวตรงได้มาความนิ่งและความตรงของร่างกายส่งผลต่อจิตใจทันทีจิตใจเราวอกแวกเหลือเกินถ้าร่างกายเราไม่นิ่งก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าร่างกายเรานิ่งก็มีผลลดความวอกแวกของจิตใจได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ใช่เครื่องกำเริบไม่ได้ทำให้ความฟุ้งซ่านเพิ่มมากขึ้นส่วนการนั่งตัวตรงนั้นเราต้องการให้เกิดความรู้สึกมั่นคงนักแน่นและความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของตนอย่างน้อยในเชิงร่างกายการนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงนั้นก็เป็นการป้องกันความง่วงเหงาหานอนอยู่ในระดับหนึ่งร่างกายของเรา
เป็นที่สะสมของความตึงเครียดฉะนั้นในการเตรียมจิตเพื่อเข้าถึงความสงบระงับนั้นเราควรจะผ่อนคลายทั้งร่างกายในขณะเดียวกันสติของเรายังไม่ค่อยจะคมชัดฉะนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเราเจริญสติด้วยการสำรวจการดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามลำดับที่เรากำหนดไว้ซึ่งมีผลสองประการประการแรกคือทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายประการที่สองเป็นการฝึกหัดสติในเบื้องต้นให้เราต้องการสติอยู่ตรงไหนอย่างไรจิตใจตามทำตามที่เราสั่งไว้ก็เป็นการพัฒนาตัวสติอยู่ในระดับหนึ่งฉะนั้นในเบื้องต้นเราไม่ได้กำหนดลมหายใจอย่างเดียวเรากำหนดความรู้สึกในกายต่างๆพร้อมกับลมหายใจลมหายใจก็มีอยู่เราก็สังเกตอยู่แต่จุดโฟกัสอยู่ที่ความรู้สึกต่างๆให้ดูความรู้สึกในศีรษะก่อนหายใจเข้าหายใจออกสักแต่ว่ารับรู้รับทราบว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นให้ความรู้สึกในใบหน้าหายใจเข้าหายใจออกในความรู้สึกในคอหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในหัวไหล่ทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในแขนทั้งสองขอศอกขอมือมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกที่หน้าอกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกที่ท้องหายใจเข้าหายใจออกและความรู้สึกที่หลังตั้งแต่ต้นคอลงไปทั้งสองข้างลงไปถึงก้นกบหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกที่ก้นหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกที่ขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาผ่านหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้ารู้สึกในขาทั้งสองตั้งแต่ต้นขาถึงปลายนิ้วเท้านั้นหายใจเข้าหายใจออกทั้งต่อไปก็คือ
มีสติหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับการรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าคือเรายังไม่ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกณจุดใดจุดหนึ่งของกายในช่วงนี้ต้องการสร้างความรู้สึกสบายรู้สึกพอใจกับงานพอใจกับการอยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของกายและใจหายใจเข้าปกติไม่ต้องบังคับลมหายใจเพราะว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็หายใจอยู่แล้วเป็นกิจกรรมของกายที่เป็นอัตโนมัติเรามีหน้าที่รู้หายใจเข้าหายใจออกอันที่อาจจะรู้สึกอยู่ในลำตัวบ้างในขาบ้างในศีรษะบ้างก็ไม่เป็นไรหายใจเข้าหายใจออกถ้าเผลอก็กลับมาตั้งตรงหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับร่างกายเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนพองและยุบพองและยุบตามธรรมชาติของมันนี่เราควรจะภาวนาอย่างนี้สร้างความรู้สึกตื่นรู้อย่างผ่อนคลายในปัจจุบันกับธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งเกิดความรู้สึกพอใจยินดีก็เดือดร้อนสนใจใส่ใจในการงานในการภาวนาจิตไม่ฟุ้งซ่านมากไม่ง่วงมากขั้นต่อไปก็คือเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่กำหนดเป็นที่พิจารณาเป็นที่เราจะอยู่กับลมหายใจอย่างละเอียดจิตใจนะของเราตื่นรู้อย่างผ่อนคลายในลักษณะที่จะนำไปสู่ความสงบเป็นสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาที่เราให้ชื่อว่าวิปัสสนาไม่ต้องใจร้อนแต่จิตใจมันยังวอกแวกมากยังหรือว่าง่วงมากยังไม่ต้องไปกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งก็กลับไปสำรวจความรู้สึกจากศีรษะลมไปถึงเท้าเป็นส่วนๆไปในความรู้สึกในกายทั้งปวงหรือกายตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้าแต่รู้สึกจิตเข้าที่แล้วได้แล้วมีกำลังเราก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งที่ลมหายใจปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดจับได้ง่ายสุดซึ่งส่วนมากจะอยู่แถวปลายจมูกอาจจะอยู่ภายในโพรงจมูกก็ได้หรืออยู่ริมฝีปากก็ได้พยายามหาจุดที่ลมปรากฏชัดที่สุดเพราะจุดนั้นจะเป็นที่ทำงานของเราต่อไปเราเป็นฐานของการกระทำฐานของการปฏิบัติเรียกว่าเป็นกรรมฐานมีการอยู่กับลมหายใจนั้นอย่าให้เพ่งมากเกินไปถ้าเพ่งมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกอึดอัด
นี้เป็นอาการของผู้ตั้งใจมากเกินไปแพ่งมากเกินไปแต่ถ้ากำหนดหลวมเกินไปความตั้งใจไม่พอดีไม่พอจิตใจจะเผลอจะง่วงสิ่งที่ต้องการคือความตื่นรู้อย่างผ่อนคลายความตื่นรู้หนึ่งความผ่อนคลายหนึ่งต้องสมดุลกันมันจึงจะได้สมาธิแล้วค่อยๆปรับให้มันพอดีพองามที่อยู่ก็ลมหายใจถ้าเราต้องการจะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพื่อนับลมหายใจก็ได้เทคนิคต่างๆนั้นก็มีจุดประสงค์ให้จิตใจของเราตื่นรู้อย่างผ่อนคลายกับธรรมชาติของลมหายใจอยู่ในปัจจุบันเราต้องสอดแสงเป็นระยะถามตัวเองว่าตื่นรู้ไหมถามตัวเองว่าผ่อนคลายไหมเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่เผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่